นี่ดูอุ้ยอุ้ยยกดังโซ่เลยมีปลาบูด้วยอุ้ยแม่อุ้ยโอ้โหตัวเบลอเลยลูกนี้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานานะครับพบกับผมช่างณเดชน์นะวันนี้ช่างณเดชน์พามากู้รอบอ่างเก็บน้ำนะครับมีทั้งรอบดักปลาแบบนี้แล้วก็รอบมุ้งสำหรับดักปลาบูนะทุกคนมาเริ่มกันที่ลูกแรกเลยดีกว่ามีไหมนี่มันมีช่วงฝนตกมาให้ประมาณสัก2คืนนะก็เลยลองขึ้นมากู้ดูครับพอจะได้หรือเปล่ามีไหมตัวเล็กเรียกอยู่ข้างหลังนะตัวเล็กมาด้วยอุ้ยนี่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 ได้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 ทุกคนอะไรตรงนี้มีตรงนี้อีกตรงนึงมีไหมลูกนั้นไม่มีไม่ไหนไหนลูกไหนอีกลูกนึงมีไหมได้ไหมมีแต่ไข่มีแต่ไข่บักบัวดูยกดูได้ไหมเอาไม่ได้ไม่ได้ไปไปไปลงไปก่อนได้ลูกนี้อ่านี่ใส่ข้อมือได้ครับผมอ่ะคุโดกลางของอ้วนปุ๊บรวบปากรวบปากเดี๋ยวก็โดดออกนี่จับรวบอย่างนี้ยกชูโอ้โหได้1ตัวแล้วครับผมตัวเบาด้วยครับทุกคนไม่หนักใช่ไหมช่วงปิดเทอมก็จะมาได้บ่อยหน่อยครับมาเรียนรู้พี่เห็นเอาไว้ถ่วงเหลือครับทุกคน ไปดูกันต่อครับผมมีไหมลูกนี้เฮ้ยๆก็อยู่มีมีครับนี่นี่นี่โอ้ตัวนี้โตหน่อยแม่นิ่งเหลือเกินครับไม่ดิ้นเลยได้ตัวที่สองนะตัวนี้นี่โตฝาตัวแรกนิดหนึ่งครับนี่ใส่ใช้ได้ไหมได้อ่ะอุ้ยเอาไม้เอาไม้ปึ๊บรวบปากรวบเลยรวบปากเลยไม่ต้องดึงเชือกรวบปากนี่ยกชูว้าวกี่ตัวแล้วตัวเบา100กิโลเมตรครับ กี่ตัวแล้วนับดู1 2 2ตัวแล้วนะต่อไปจุดนี้เป็นรอบมุ้งนะครับโหดูลูกปลาซิวเข้าเยอะมากทุกคนในรอบนี่อุ้ยน่าจะเป็นกิโลครับนี่ดูดูวิ่งกันยัวเยี่ยเลยหอยก็มีนะหอยขมนี่ดูอุ้ยอุ้ยยกดังโซ่เลยมีปลาบูด้วยอุ้ยโอ้ดูนี่ดูโอ้โหลูกนี้ลูกปลาซิลลูกเดียวเป็นกิโลครับแล้วก็ยังได้ปลาบูอีกตัวนี่มาหมานจัดครับโอ้โหดูก้อนใหญ่เลยอะลูกนี้ดักตื่นๆครับมีหรือเปล่าอุ้ยโดนนี่ดูตัวนี้นะว้าวโอ้โหอ้วนตุ๊บเลยครับนี่ตัวนี้น่าจะไซส์สัก4ขีดได้ทุกคน4ขีดครึ่งโลนะลุ้นๆอยู่ครับมาได้แล้วก็ใส่ถุงอ้วนไว้ครับผมนี่ปลาช่อน2ปลาบู2แล้วนะนี่นอนแล้วนักกู้รอบก็อยู่ตรงนู้นแล้วครับเล่นน้ำหัวลำธารแล้วนั่นเอาดำหน่อย
ปึ๊บนี่น้ำใสๆครับนี่ไหลเย็นๆละถ้ามีกุหลาบสีเออชื่นใจต่อด้วยลูกนี้ครับอุ้ยโอ้โหตัวเบลอเลยลูกนี้เห็นไหมทุกคนอุ้ยลูกนี้ตัวใหญ่ครับเนี่ยโอ้โหใหญ่เบลอครับโอ้ยเด็ดครับเด็ดใหญ่ครับตัวนี้อุ้ยได้ดิ้นดิ้นนะแค่ปล่อยลงไปน้ำมันจะไม่ดิ้นตัวนี้ใหญ่จริงครับทุกคนเนี่ยโอ้โหมาไซส์6ไซส์7ต้องมีนี่อาบูใหญ่นะโอ้โหอาโดถุงวันมาครับถุงวันมานี่อุ้ยได้กันหลายตัวแล้วนะใช่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ครับใหญ่เบลเลอร์ไหมแบบนี้ใหญ่200กิโลเมตร200กิโลเมตรใหญ่ครับสิเอานี่ตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเยอะไหมเยอะโอ้รู้ครับเอ๊อะไรอ่ะ2 4 5ตัวที่สวยครับเอานี่พระเอกก็อยู่ที่นี่ครับปอบูใหญ่นี่แบบนี้น่าจะไซส์สัก7ขีดนะทุกคนไซส์ครึ่งโลขึ้นไปนี่ปอบูราคา250นะมีคนมารับซื้อครับนี่ส่วนตัวนี้นี่น่าจะไซส์4ขีดไซส์4ขีดนี่180แล้วก็ไซส์3ขีดประมาณ150ครับแล้วก็แต่ปลาช่อน2ตัวคลิปนี้นะกูรอบได้ปลาเท่าไหร่2 4 5ตัวครับผมนอกนั้นก็ยังได้ปลาซิวกุ้งฝอยกันอีกเป็นมื้อใหญ่ๆนะทุกคนมาเรามาดูคังปลาบู่ของช่างณเดชนะครับดูโอ้โหชุดนี้เรากู้มาแล้วก็มาสะสมไว้ตรงนี้นะครับรอพ่อค้ามารับนี่ชุดนี้ก็ได้มาอีก3ตัวครับตามไซส์ที่เราคัดนะเนี่ย3ขีด4ขีดแล้วก็ครึ่งโลขึ้นไปครับผมเห็นไหมแหมปลาบูเป็นปลาที่มีราคาสูงนะครับทุกคนอย่างเด็ดแล้วก็หลังจากนั้นทางเด็กก็จะขังไว้ในสระครับขังไว้ในสระแบบนี้เลยรอพ่อค้ามารับครับผม